นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์มรณภาพหลังจากฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้เพียงวันเดียวว่าวันนี้จะนำร่างมาชันสูตรหาสาเหตุรายละเอียดทางอธิบดีกรมการแพทย์จะรายงานให้ทราบต่อไปทั้งนี้ยังมั่นใจว่าการมรณภาพของท่านไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนแต่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะจังหวะมาตรงกันพอดีเพราะวัคซีนที่นำมาฉีดป้องกันโควิด-19 ผ่านการทดสอบความปลอดภัยมาหลายขั้นตอนทั้งองค์การอาหารและยาและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ขอย้ำว่าประชาชนอย่าตระหนกตกใจกับเรื่องนี้และยังสมควรที่จะต้องรับวัคซีนอย่างไรก็ตามขอให้รอผลการชันสูตรถึงสาเหตุของการมรณภาพแล้วจะมีการชี้แจงต่อไปยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขไม่เคยปิดบังข้อเท็จจริงในทุกเรื่อง